กับรายการระยองวิดีมิชชั่น EP 32นะวันนี้ผมก็ไปอยู่กับคนหมู่มากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับพี่เรียนจบเรียนจบป.ตรีที่ไหนครับป.ตรีลูกเรียนมาตั้งหัวโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ครับแล้วปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรครับรับจ้างเงินเดือนเท่าไหร่ครับเฮ้ยไม่บอกเฮ้ยบอกไม่ได้แล้วฐานะทางบ้านเป็นไงครับเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลให้เพื่อนได้ตัดสินใจการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเรียนจบอะไรมาครับถ้าจะสัมภาษณ์ไม่ต้องถ่ายรูปได้ครับเรียนทำอะไรเป็นข้อมูลฮะเรียนจบอะไรมาครับพี่จบวิศวะก่อนวิศวะที่ไหนครับที่สงขลาวิศวะสงขลานครินทร์อ๋อไกลเป็นเพื่อนที่อยู่ทางใต้ครับการเอ็นเข้าวิศวะสงขลานครินทร์ไม่น่าใช่ปัญหานะสำหรับที่เพื่อนๆที่อยู่ภาคอื่นๆนะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการไปสอบนะเพราะฉะนั้นทางเลือกสุดท้ายของเพื่อนๆนะในการสอบเข้าวิศวะสงขลานครินทร์นะคือการแอดกลางนะแกด10แพด1เอ้ยไม่ใช่แพด2 15แพด3 25นะส่วน G แพดกาโอเนตจำนวนสัดส่วนไว้คงที่ท่านผู้ชมคงทราบอยู่ดีคงทราบแล้วดีนะแล้วปัจจุบันทำงานอะไรครับก็เป็นพนักงานบริษัทที่ไหนครับบริษัทอิตาเลียนไทยอ๋อขอบคุณที่ให้ข้อมูลมากครับขอบคุณครับผู้ที่จะสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะนะครับผมก็คือต้องขออนุญาตด้วยผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยทุกครั้งนะผู้สัมภาษณ์จะต้องขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ถ้าจะพูดสุภาพหน่อยก็ใช้คำว่าผู้ให้สัมภาษณ์นะผมด้วยทุกครั้งนะเพราะว่าผู้ให้สัมภาษณ์อาจจะทราบว่าตัวเองปรากฏอยู่ในคลิปของผู้สัมภาษณ์นะฮะเพราะนั้นการขออนุญาตเพื่อเป็นการขออนุญาตใช้สิทธิส่วนบุคคลนะในการออกสื่อผสมนะครับผม